ปุ๋ยขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยมันทุกวันแล้วผลผลิตกระดาษเกษตรเราก็ตกทุกวันแล้วปุ๋ยยาเนี่ยรัฐบาลก็ไม่คุ้มก็ให้ปุ๋ยยาขึ้นตามเอาใจชอบเอาน้ำมันขึ้นแต่วันละกี่บาทกี่หลึงคุณก็รู้อยู่เราเหลือแทบตายได้บาทเดียวมันนั่งจดเงินแก๊กแก๊กมันได้5บาทมันต้องมีเงินสักก้อนมาให้เราลงทุนอะไรก็แล้วแต่ให้มีรายได้ขึ้นมาตอนนี้เราแค่ทำมาหากินเลี้ยงชีพไปวันๆหนึ่งขายนู่นขายนี่อะไรก็แพงแพงแพงเนี่ยแต่ว่าของเราขายก็ราคาเดิมๆแต่คนกินแพงไหมโอ้โหอย่างปลานิลเนี่ยคนกินโลเท่าไหร่7-80ขายปลาบ่อโล40บาทถ้าข้าวดีๆได้6,200บางครั้งเข้าเราก็ว่าของเราดีแล้วพอไปถึงตลาดเขาตี5,800แล้วก็แล้วใช้ชาวนาไปพูดว่าใครล่ะครับนี่เนาะทางรัฐบาลนะเขาน่าจะเล็งเห็นจะช่วยลดต้นทุนให้บ้างใช่ไหมล่ะพ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกรน่ะถ้าเป็นหนี้จากการเกษตรก็เอามาเข้ากองทุนซื้อหนี้แล้วก็ให้เราไปชำระหนี้กับกองทุนพอซื้อหนี้เสร็จเรียบร้อยก็เขาจะมีเงินฟื้นฟูอาชีพให้เรากู้เอามาลงทุนแต่พวกเราก็ได้รับช่วยเหลือมานะอย่างพวกผมเนี่ยก็ได้ดอกไม้เอาตัดต้นครึ่งหนึ่งก็ได้มาแล้วเนี่ยแต่ก็ยังไม่ได้ไอ้เงินอะไรที่เราจะได้รับฟื้นฟูฟื้นฟูนะไม่ได้จะต้องมีเงินฟื้นฟูให้เราไปลงทุนแล้วก็ทำมาหาได้ค่อยผ่อนเข้าไปเมื่อเขาซื้อนี่แล้วซื้อนี่จากธ.ก.ส.แล้วเขามีเงินในฟื้นฟูอาชีพให้อยู่ได้คือทำอยู่ได้เป็นหมายเพราะว่าหนึ่งเราเป็นหนี้ธ.ก.ส.เขาทวงช้าทวงเย็นเมื่อเราหมดหนี้จากธ.ก.ส.สมมติเราได้ทุนไปสักก้อนซื้อปุ๋ยซื้อยาซื้ออะไรที่เราจะลงทุนทำการเกษตรเนี่ยเราเหลือแต่นี้เราก็ยังไม่ได้รับเพราะไอ้เรื่องโควิดมันเข้ามาไม่สามารถที่มาติดต่อหรือจะมาเรียกร้องได้ไงเราก็ต้องหยุดไปนะเป็นปีๆนะไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยทำกองทุนเนี่ยก็รู้สึกว่าจะล่าช้ามากยืดยาวมาตั้งแต่โควิดเข้าเนี่ยนะก็ยืดยาวมาไม่ได้ทำอะไรให้กับพวกเราเลยไงเนี่ยผมก็เลยต้องมาขอความกรุณาขอให้เป็นไปตามที่เราตกลงกันไว้นะช่วงนี้ได้กันเลิกกันแล้วล่ะเพราะว่าเดินกันไม่ไหวแล้วดูดิคนอายุเยอะส่วนใหญ่อายุน้อยมีเท่าไหร่หรอกอายุเพิ่งระดับตัวเฉลี่ยน่าจะ6-70แล้วมั้งเนี่ยถามที่รุ่นพ่อรุ่นแม่นั้นที่มาเนี่ยรุ่นลูกทำเรื่องอื่นไม่มาทำแล้วตรงนี้เพราะอะไรทำไปมันก็ไม่ได้อะไรไปทำโรงงานเดือนมาก็รับตังค์เดือนมาก็รับตังค์ไอ้นี่ทำก็จะได้เป็นปียังไม่รู้จะได้กำไรไม่ได้กำไรนะเอามาเจอปลาถูกอ้าวไม่ได้กำไรอีกแล้วอาหารแพงถามลูกอยากจะกลับไปทำไหมไม่อยากหรอกเพราะมันเป็นอาชีพที่ไม่แน่นอนบางทีจนก็จนหมดตัวเลยเราวันนี้ต่างชาติก็มาซื้อที่ดินบ้านเราทำนาทำอะไรกันให้เกลื่อนเลี้ยงปลาเลี้ยงทำสวนมะพร้าวอะไรอะไรเยอะแยะไปอีกหน่อยพี่น้องเราเนี่ยคนที่เป็นอาชีพเดิมเนี่ยจะต้องเป็นลูกจ้างเขาจะเข้าไปที่ตัวเองคืออาชีพทำนาก็ต้องกรอกบัตรแบบเราเข้าโรงงานนั่นแหละไม่แตกต่างกันหรอกถ้ารัฐยังไม่ช่วยเหลือดูแลนะจะเป็นแบบนั้นจริง